ครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนี่น้อง f c เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเอาคลิปนี้นะครับเพื่อนๆผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปทําการาแก้ไขปัญหานะครับของเครื่องตัดหญ้าตัวนี้เครื่องยนต์สี่จังหวะนะครับเพื่อนเพื่อนปัญหาก็คือใบตัดหญ้าหมุนติ้วติューติติ้วหมุนตามรอบเครื่องบอยุดครับพี่น้องนะครับหมุนอย่างนี้ไม่หยุดครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อน หมุนติวติวตามรอบเดินเบาอย่างนี้เลยนะครับก่อนเดินเลยเราก็ไปเริ่มทําการถอดนะครับเพื่อนๆนะครับจุดที่ผมสงสัยมากที่สุดก็คือชุดคลั์น่าจะมีปัญหานะครับเพื่อนๆชุดคลั์น่าจะมีปัญหานะครับอ่านะครับก่อนเดินเลยนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาทําการถอดเนี่ยน็อตสี่ตัวตรงนี้ตรงเต้าคลั์นี่แหละนะครับเพื่อนๆน็อตสี่ตัวตรงนี้คลัตก้อนอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเราก็ต้องทําการถอดออกนะครับ เพื่อที่จะดูว่าชุดคลัตช์มีปัญหาติดขัดอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆว่าปัญหานะครับมันจะเกิดจากจุดนี้หรือไม่นะครับอ่าอันนี้ก็คือที่สงสัยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าส่วนมากอ่าเครื่องยนต์นะครับเครื่องตัดหญ้านะครับจะมีปัญหาอยู่ในชุดคลัตช์มากที่สุดนะครับลองลงมาก็คือชุดหัวเกียร์นะครับอ่า ที่เหลือก็คงเป็นเกี่ยวกับคาบูเรเตอร์นะครับถ้าเป็นคาบูเรเตอร์ประเภทแยกน้ํามันเนี่ยนะครับของเครื่องยนต์สี่จังหวะนะครับแล้วก็สองจังหวะตัวถังล่างนะครับเพื่อนๆก็จะเป็น่นนาร์บูผ้าปัม๊มหรือว่าคารบูแยกตัวนั้นก็จะมีปัญหานะครับแต่ในช่วงในรถนี้งานหน้าหน้างานวันนี้นะครับก็คือ,อมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่า ใบเรื่องตัดหญ้ามันไม่ยอมหยุดนะครับเพื่อนๆมันเกิดจากอะไรเอาถอดออกมาแล้วครับพี่น้องนะครับถอดออกมาแล้วนะครับเป็นยางระบานี้สปริงก็คือบดกลยพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับใต้สปริงก็ยังอยู่คือเก่าครับคลัต์กับหนาอยู่ครับพี่น้องนะครับเป็นเพราะอะไรล่ะทีนี้นะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับเป็นเพราะอะไรเนาะนะครับเพื่อนๆเอานะครับค้อมลงฝั่งโน้นน้ำมันก็ไหลเนาะนะครับ นี <ersch> ่นะครับสปริงก็ยังอยู่นะครับเพื่อนๆสปริงก็ยังอยู่นะทีนี <variety: S 3> be, ้ในการสันนิฐานหน้างานนะครับในการสันนิษฐานหน้างานผมมองว่าสปริงตัวนี้นะครับเพื่อนๆสปริงคลัตตัวนี้น่าจะอ่อนล้านะครับเพื่อนๆน่าจะล้าแล้วแหละนะครับเพื่อนๆแต่ครับนี่นะครับผมนะครับได้ไปค้นหาสปริงที่อยู่ในร้านเป็นสปริงคลัตของมอไซน์นะครับเพื่อนๆนะครับผมจะลองเอาสปริง อ่าสปริงคลัตก้อนของมอไซมาใส่นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าเพราะว่าสปริงสั้นกว่าก็ย่อมต้องแข็งกว่าอยู่แล้วนะครับแต่สปริงสั้นกว่านะครับปัญหาก็คือถ้าเวลามันยืดตัวออกเยอะนะครับกลางตัวออกเยอะนะครับสปริงมันจะขาดหรือเปล่าเวลาคลัตกลางตัวออกเยอะนะครับเพื่อนเพื่อนอ่ะนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็ต้องลองเราก็ต้องทดสอบดูนะครับว่าอ่าถ้าเราใส่สปริงคลัตของมอไซเข้าไปอาการนี้นะครับอาการที่ว่า วัยเครื่องตัดหญ้าหมุนไม่ยอมหยุดนี้จะหายไปหรือไม่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็บล็อกเบอร์17ถอดออกมาก่อนเด้อนะครับในขั้นตอนการถอดในขั้นตอนการถอดนะครับด้านนอกจะมีแหวนสปริงหนึ่งตัวนะครับเพื่อนเพื่อนติดกับหัวน็อตด้านในนะครับก็จะมีแหวนรองข้างหลังคลัต์อีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นเวลาเพื่อนเพื่อนถอดออกมาเพื่อนเพื่อนก็อย่าพลาดก็แล้วกันนะครับแล้วก็ในช่วงที่เราทําการถอดนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่า รอบเครื่องหมุนไปทางด้านไหนนะครับชุดคลัตช์เขาจะมีหัวสอนกำกับอยู่นะครับให้หัวสอนนะครับหมุนไปตามชี้ไปตามทิศทางการหมุนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เขาจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาดังนั้นหัวสอนเขาจะชี้ไปในทางด้านาทวนเข็มนาฬิกานะครับเพื่อนๆนะนะครับ,นะรบอันนี้ก็จะเริ่มทำการเอาสปริงตัวเก่าออกแล้วล่ะนะครับเพื่อน พอเราเอาสปริงตัวเก่าออกมาเดี๋ยวผมจะเทียบความยาวให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าผมจะเทียบความยาวให้ดูนะครับว่าสปริงนะครับสปริงของอ่าเขาเรียกว่าสปริงคลัตช์ของเครื่องตัดหญ้านี่มันจะยาวแค่ไหนนะครับเพราะว่าผมจะดัดแปลงเอาของมอไซค์มาใส่นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับอ่าสั้นยาวต่างกันมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าเมื่อกี้นะครับ เทียบให้ดูแล้วมันสั้นมันยาวต่างกันเยอะตอนตอนนี้หาวิธีเอาเข้าเอาใส่ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าผมจะไปเร็วสักนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่นะครับเราก็ต้องง้างง้างสปริงเพื่อที่มันไอให้มันตะขอมันเกี่ยวเข้าไปในชุดคลัตช์ได้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ต้องง้างสักนิดนึงนะครับนี่เพื่อนเพื่อนก็ต้องรอชมนะครับเพื่อนเพื่อนว่าถ้าเราใส่สปริงนะครับเอาสปริงคลัตช์ของมอไซค์มาใส่ นะครับสปริงพลัดก้อนของมอไซค์ถ้าเราเอามาใส่อ่าของเครื่องตัดหญ้านี้นะครับอ่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับอเดี๋ยวสักครู่นะครับขอทําการประกอบก่อนสปริงมันแข็งเป๊กเลยนะครับแข็งมากนะครับเพื่อนๆเพราะว่าตัวมันสั้นไงนะครับสปริงมันสั้นมันก็เลยแข็งกว่านะครับอ่าถ้าสปริงยาวมันจะไม่แข็งนะทีนี้นะครับาการใส่สปริง แข็งหรือสปริงอ่อนนะครับมันก็มีผลอยู่นะครับเพื่อนๆผลอย่างไรนะครับสปริงที่อ่อนนะครับเพื่อนๆสปริงที่อ่อนนะครับในมุมมองนะครับสปริงที่อ่อนมันก็อาได้นะครับสิ่งที่ได้ก็คืออัตราการประหยัดน้ํามันเวลาเราเร่งเครื่องเร่งนิดเดียวคัดก็จะจับตัวเต็มที่แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าข้อเสียนะครับเพื่อนๆข้อเสียนะครับก็คือนั่นแหละนะครับใบเครื่องตัดหญ้านะครับ ในรอบเดินเบามันไม่ยอมหยุดนะครับเพื่อนนะครับเพราะว่า่าสปริงคลัตมันอ่อนมันล้ามันกลางตัวออกนะครับอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะใช้รอบเครื่องต่ํามันก็ยังกลางตัวออกนะครับเพื่อนนะครับทีนี้นะครับการที่เรามาใส่สปริงแข็งนะครับนี่นี่จับยืดใส่เลยนะครับเพื่อนนะครับสปริงคลัตมอไซใส่ไปแล้วตัวที่ถอดออกมานะครับเป็นสปริงเดิมนะครับเพื่อนที่เขาสับทําให้อ่อนมานะครับการใส่สปริงแข็งนะครับแน่นอนแหละนะครับเพื่อน ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่ามันจะกินน้ํามันนะครับเพราะว่าเวลาเราเร่งเครื่องนะครับกว่าที่คัตจะกลางตัวออกเราจะใช้รอบเครื่องที่สูงไงนะครับต้องใช้แรงเหวี่ยงรอบสูงคัตตังจะากลางตัวออกมันก็เลยกลายเป็นกินน้ํามันนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่เรายกคันเร่งนะครับมันก็จะตัดการทํางานท,ทันทีนะครับเพื่อนนะครับมันก็มีทั้งข้อดีและก็เสียนะครับสําหรับสปริงคัตที่แข็งและก็อ่อนนะครับเพื่อนนะครับก็ จริงๆแล้วนะครับก็ควรที่อย่าไปซื้อตรงรุ่นมาใส่นั่นแหละนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเออจะผมไม่รู้จะว่าไงนะผมอยู่ไกลตัวเมืองนะครับเพื่อนๆผมก็ไม่ได้ซื้อมาสำรองไว้ด้วยนะครับมันอยู่ไกลตัวเมืองนะครับอ่าถ้าผมวิ่งเข้าไปตัวเมืองก็ประมาณสิบห้ากิโลไปกลับก็สามสิบนะครับเปลี่ยนสปริงตัวเดียวจะไปคิดร้อยกว่าบาทก็คงไม่ได้แล้วล่ะ <laughs> นะครับลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าเขาด่าตายเลยนะครับอ่ะนะครับมีอะไรใกล้มือก็ดัดแปลงให้ลูกค้าไปก่อน นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็เท่าที่เห็นก็เป็นสปริงคัตก้อนของมอไซเรานี่แหละนะครับอ่าตัวใหญ่นะครับก็จับมาดัดแปลงใส่เลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมนะครับข้างหลังคัตมีแหวนหนึ่งตัวในขั้นตอนการประกอบข้างนอกปกติเป็นแหวนสปริงแต่แหวนสปริงพังไปแล้วนะครับขาดไปแล้วนะครับก็เลยแลฟใช้เป็นแหวนอ่าแหวนบางใส่เข้าไปแทนนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ นี่นะครับก <nói> hmm. mm ็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ลูกค้าไปก่อนลูกค้าจะไปตัดหญ้าให้อ่าให้วัวแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวขันนัดให้แน่นแล้วก็เราก็จะได้รู้กันนะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆนี่ในขั้นตอนการประกอบนะครับอ่าในขั้นตอนการประกอบอย่าลืมว่าทิศทางการหมุนนะครับหัวอรให้ชี้ไปตามทิศทางการหมุนนะครับ เครื่องยนต์นะครับถ้าเรามองฝั่งนี้เครื่องยนต์จะหมุนย้อนสอนนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่ะหลังจากประกอบเข้าไปนะครับผมก็จะใช้ไขควงนะครับตบลงไปหนึ่งครั้งนะครับที่บริเวณกลางสปริงนะครับเพื่อไม่ให้สปริงแข็งเกินไปนะครับเพื่อที่จะทําให้สปริงมันยืดตัวออกป้องกันสปริงขาดนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ้านะครับหลังจากที่ได้ประกอบเข้าไปเป็นที่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับว่า สปริงนะครับสปริงที่เราเอามาใส่ก็คือสปริงพัดก้อนของรถมอไซเรานะครับใส่เข้าไปแล้วจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ไหมนะครับเพื่อนๆนะครับจะใช้รอบเครื่องที่สูงเกินไปไหมนะครับอ่าเร่งให้เพื่อนๆดูไปเลยนะครับชัดๆกันไปโลดนะครับนี่นะครับเพื่อนๆหมุนติ้วเลยนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่ายกคันเร่งแล้วนะครับอ่า ใบเครื่องตัดหญ้าจะหยุดหรือไม่นะครับอ่าให้เพื่อนๆดูกันชัดๆไปเลยนะครับรอดูนะครับผมว่ารอบมันช้าลงแล้วนะครับช้าลงแล้วช้าลงแล้วนะครับเดี๋ยวจะหยุดละหยุดยังหยุดยังหยุดแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับอ่าแก้ไขปัญหาได้เป็นที่เสร็จสับพเรียบร้อยอันนี้ก็พร้อมที่จะส่งงานให้ลูกค,ค้าแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็นะครับงานแก้ไขปัญหา อ่าสปริงคัตอ่อนสปริงคัต้าก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีเพื่อนๆเอทุกท่านครับ